สวยงามของน้องๆนางรำทั้งสองคณะในการบูชาครูเปิดฟอนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าผ่านกันไปยังงดงามเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมพี่ๆทุกท่านก็วันนี้ก็เดินทางกันมาสู่ค่ำคืนที่6แล้วนะครับผมของงานกับลูกช้างฟู้ดแฟร์นี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าเลือกซื้อสินค้ากันเสร็จแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เพราะทางด้านนี้ก็จะมีลำวงย้อนยุคให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับสำหรับกติกาการเข้าร่วมสนุกของพวกเรานี้นะครับผมก็มีด้วยกัน2รูปแบบนะครับสำหรับรูปแบบแรกก็จะเป็นบัตรธรรมดา20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับแล้วก็อีก1บัตรก็คือบัตรเหมานะครับผมเริ่มต้นกันที่100บาทนะฮะสำหรับบัตรเหมานี่ก็จะพิเศษหน่อยหนึ่งคือยังไงพี่ทั้ง3ผลงานเพลงนี้ก็ขอมาได้นะครับผมเขียนขอกันมาได้แล้วก็ระบุชื่อเสียงเรียงนามได้นะครับผมค่ำคืนนี้ก็สวัสดีไปทางด้านพี่ๆไลฟ์สดทุกๆท่านนะครับผมสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่กับพวกเราในทุกๆค่ำคืนเลยนะครับผมพี่ๆนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่ผมประกาศนี้ไปก็จะเป็นการร่วมสนุกของพวกเราทั้ง2รูปแบบนะครับแล้วก็ท่านใดที่รับชมอยู่ไกลๆนะครับผมขยับเข้ามาใกล้ๆได้นะฮะหรือว่าท่านใดที่ไม่อยากยืนรับชมนะครับทางด้านซ้ายมือผมก็มีเก้าอี้ให้ทุกท่านได้มาเช่า20บาทนะครับผมเช่าเสร็จแล้วจะนำเก้าอี้ไปปักหลักดูพวกเราทำการแสดงตรงไหนก็ได้นะครับผม20บาทเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหวันนี้เปิดหัวมาทีแรกเลยลิ้นพันเละเทะไปหมดทำไมล่ะพี่จำผิดจำถูกหน่อยเนาะแหมลวนหน่อยมันหลายคืนเกินอ่ะรอบแรกนี้นะครับผมจะเป็นรอบพิเศษแล้วกันสำหรับขนบธรรมเนียมรำวงย้อนยุคนี้ก็ต้องมีรอบหวานๆให้ทุกท่านได้ขึ้นมาก็เรียกว่าวอร์มเครื่องกันสัก1รอบนะครับก่อนจะมาเสียบัตรเสียตัวกันนะครับผมเอามาเสียเวลาแล้วกันนะครับผมรอบหวานรอบนี้เริ่มต้นกันด้วยจังหวะรำวงครับ สำหรับรอบหวานเปิดฟอร์นะครับผมเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันโดยไม่เสียบัตรเสียตั๋วในช่วงแรกๆนี้นะครับผมก็จะขอประชาสัมพันธ์นะครับผมกฎกติกาการเข้าร่วมสนุกกับพวกเราอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านที่เพิ่งเดินทางกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับการร่วมสนุกในรูปแบบแรกนี้นะครับผมก็จะเป็นบัตรธรรมดา20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็คือบัตรเหมานะครับผมเริ่มต้นกันที่100บาทนะครับผมสำหรับบัตรเหมานี้สามารถระบุชื่อเสียงแรงนามกันได้นะครับผมแล้วก็ขอผลงานเพลงกันมาได้นะครับอาทิเช่นนะฮะพี่ต้นมือเบส FC น้องซุยนะครับผมโอ้โหจันแก้วเมืองเพชรนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงขอผลงานเพลงอะไรเกลียดเมียที่สุดในโลกมาประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างใช่แล้วก็จะเป็นสำหรับสิทธิ์บัตรเหมานะครับผมก็ยกตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับยังไงสิทธิ์บัตร VIP นะครับผมบัตร VIP นี้ก็150บาท1ใบต่อ1ท่านนะครับผมใช้ได้1ท่านต่อ1สิทธิ์นะครับบัตร VIP นี้ก็จะสามารถร่วมสนุกกับพวกเราในรอบบัตรธรรมดาโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วหลายๆรอบนะครับผมร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่รอบถัดไปนี้ยันรอบท้ายๆที่จะเลิกเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นรอบบัตรเป็นบัตร VIP ครับผม150บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับผมเพราะว่าบัตรธรรมดานี้ก็จะเป็นหลายรอบอยู่นะครับเพราะซื้อบัตร VIP ก็จะร่วมสนุกกับบัตรธรรมดาได้ทุกรอบเลยใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ไม่อยากยืนรับชมให้เมื่อยแข้งไม่ขานะครับยังไงสิซ้ายมือของผมนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ท่านได้ไปเช่าตัวละ20บาทนะครับ20บาทเท่านั้นใช่แล้ว20บาทเท่านั้นนะครับผมก็มาติดต่อทางด้านหน้าเวทีได้นะครับรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นการเสียบัตรเสียตัวกันแล้วนะครับผมสำหรับรอบธรรมดานะครับผมท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับพวกเราซื้อบัตรซื้อตัวเราขึ้นมาร่วมสนุกกันได้เลยเริ่มต้นกันในจังหวัดตะลุงครับ เขาเรียกว่าระวงจันทร์และกับป้านาสัญญารักนะครับ